าสุดนะคะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ำปิงตรงสะพานบ้านแม่จาบ้านถล่มเลยค่ะนั่นนะคะบ้านทรุดตัวลงไปแม่น้ำพังเสียหายนะคะ เนี่ยสถานการณ์น้ำหลายๆจุดนะคะที่มีปัญหาอย่างที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะคาดว่าน้ำเนี่ยจะสูงสุดในน้ำแม่น้ำปิงเนี่ยสูงสุดประมาณสัก5.20 เมตรช่วงตีหนึ่งตอนนี้ก็ประกาศให้เฝ้าระวังกันส่วนที่ลำปางค่ะอำเภอแม่พริกปรากฏว่าฝนตกหนักนานกว่า6 ชั่วโมงน้ำป่าไหลทะลักไหลลงอ่างเก็บน้ำผาวิ่งชูแบบนี้ล้นสปิลเวย์แบบนี้นะคะมีกอไผ่ต้นไม้ใหญ่ไหลมาติดต่อหม้อสะพานข้ามลำห้วยแม่พริกที่หมู่บ้านห้วยขี้นกห้วยขี้นกหมู่7สะพานขาดพังถล่มลงไปชาวบ้านเนี่ยต้องพยายามเอาไม้ไผ่มาเคลียร์เก็บเศษวัชพืชต่างๆออกจากสะพานเพื่อไม่ให้สะพานแถวนั้นพังถล่มตามกันลงไปนะคะครับคุณผู้ชมครับ